กิจการการแข่งขันตะกร้อลอดห่วงเป็นไงบ้างครับครับสำหรับตะกร้อลอดห่วงนะครับก็จะใช้ผู้เล่นด้วยกัน5คนนะครับมีสำรอง1คนนะครับก็บังคับการเล่นจะมีอยู่8ท่าหลักด้วยกันนะครับ8ท่าหลักในการตีเข้าห่วงนะครับก็จะมีท่าที่ง่ายที่สุดเลยคือลูกโมงหรือศีรษะนะครับท่าที่2ก็จะเป็นลูกแปรหรือข้างเท้าด้านในนะครับท่าที่3ก็จะเป็นลูกไหลนะครับท่าที่4ก็จะเป็นเข่านะครับท่าที่5ก็จะเป็นข้างเท้าด้านนอกหรือลูกติดข้างนะครับท่าที่6ก็จะเป็นกระโดดไขว้หรือพับเพียบนะครับท่าที่7ก็จะเป็นข้างหลังหรือลูกโค้งหลังนะครับแล้วก็ท่าสุดท้ายที่ยากที่สุดคือหลังเท้านะครับตีด้วยหลังเท้านะครับสำหรับการเตะเข้าห่วงแต่ละครั้งก็คือจะได้ครั้งละ10คะแนนครั้งละ10คะแนนครั้งละ10คะแนนนะครับโดยบังคับท่าละแค่3ครั้งเพราะนั้นอย่างสมมติว่าเราเตะแปรเข้าไป3ครั้งก็จะได้30คะแนนนักกีฬาจะเตะแปรเข้าอีกไม่ได้แล้วเพราะว่าเต็มโควต้าแล้วนะครับก็จะได้แค่3ครั้งก็ต้องเปลี่ยนไปเล่นท่าจำกัดเวลามั้ยเวลาในการแข่งขันจริงก็30นาที30นาทีครึ่งชั่วโมงแต่อันนี้เราเอาแค่20นาทีพอครับมีเบรกมีอะไรมั้ยมีเบรกพักเบรกครับไม่มีครับเบรกก็คือแข่งตามเวลาเลยตามเวลาเลยนะครับไม่มีเสียบัตรก็ที่สามารถขอเวลานอกได้ขอบคุณครับวันนี้ศรีธานีมีกี่ทีมที่ลงทีมมี6คณะสีครับก็ตัวสำรองมีเท่าไหร่สำรองมี1คนแต่งมี6ตัวจริง5ครับก็จับเวลาเลยก็นับแต้มใครได้ภายใน3ทีชนะก็เข้าที่1เลยใครที่สามารถทำแต้มได้เยอะมากที่สุดเพื่อเสมอกันทำยังไงเสมอกันก็จะดูท่ายากครับใครเล่นท่ายากมากกว่าท่ายากก็ตามจะมีใครตามเลเวลที่ผมแจ้งไว้ทีนี้โอเคครับครับสวัสดีครับด้วยต้องวางแผนยังไงบ้างการกีฬาลอดห่วงของกลุ่มเราวางแผนยังไงไม่เต็มที่ไหมก็ว่าอะไรครับจะเราถนัดอะไรก็อันนั้นหรือยังไงแล้วแต่ครับมันมีหลายท่าครับแต่เราแต่ลีลาใครเช็คตัวจริงครับโอ้ตอนนี้เช็คตัวจริงแล้วก็พูดคุยกติกาหน้าที่ตรงนี้เราทำอะไรลูกไปดึงเชือกลงเวลาลูกเราครับลูกเราหรอครับครับต่อไปจะเป็นการแข่งขันกีฬาตะกร้อลอดห่วงสากลกีฬาภายในประจำปีการศึกษา2564ต่อไปเป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลคู่ที่1รอบชิงกีฬาตะกร้อลอดห่วงสากลกีฬาภายในประจำปีการศึกษา2564ในประเภทโอเพ่นของกระสีเงินขอเสียงปรบมือต้อนรับผู้ตัดสินนักกีฬาลงทำการแข่งขันที่สนามครับชื่อนักกีฬาทีมคณะสีน้ำเงินประกอบไปด้วยหมายเลขหนึ่งนายเจษดาขออันกลางหมายเลข9นายณัฐพงษ์โลสันเทียหมายเลข29นายชัยชนะชัยโคตรพัฒน์หมายเลข19นายสุภกิจขอรวมกลางหมายเลข8นายจิรศิลป์วรนามและผู้เล่นสำรองหมายเลข7นายสุรชัยกล้ามกลางรายชื่อผู้ตัดสินผู้ตัดสินอาจารย์สยามคล้อยกลางผู้ช่วยผู้ตัดสินอาจารย์จักรพันธ์มาลาสีผู้ตัดสินรักษาเวลาเด็กนายอิสราแต้มด่านกลางเชิญนักกีฬาประจำที่ครับ
ังเสียงลูกหลีนะครับการขันครับ30นาทีนะครับเริ่มที่ได้เลยครับสำหรับกติกาการแข่งขันของสตอร์ลวงสาเซ่นนะครับเราจะมีอยู่ทั้งหมดจะมีทั้งหมด8ท่าท่าแปรลูกแปรเนี่ยถือเป็นท่าที่ง่ายที่สุดและก็มีโอกาสทันคะแนนได้ดีที่สุดนะครับนักกีฬามีทั้งหมด5คนนะครับ5คนนั้นก็จะใช้เอาเลยว่านี่เลยนะครับคือแรกมาแล้ว1คะแนนครับลูกแปรนะครับลูกแรกโดยหมายเลข19ครับหมายเลข8หมายเลข8จิรศิลป์สำหรับกีฬาตะก้อและหงเป็นรอบที่สำหรับตะก้อนะครับหรือทำตะก้อหล่นนั้นจะต้องเป็นคนโยนนะครับคนไหนทำตะก้อหล่นต้องเป็นคนโยนแล้วก็เราไม่สามารถทำแต้มจากการโยนครั้งแรกได้นะครับเราต้องส่งตะก้อให้เพื่อนก่อนส่งตะก้อให้เพื่อนก่อนถึงจะสามารถทำแต้มได้การจะโยนได้ก็ต้องอยู่นอกวงกลมนะครับวงกลมใต้ห่วงชัยวงกลมใต้ห่วงชัยก็มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสองนิ้วนี่ก็ถูกได้เลยลูกนี้แม่เจ้าของมากเลยแม่ลูกนี้คนไหนทำเงินนั้นคนนั้นต้องเป็นคนโยนนะครับหลังจากที่โยนแล้วเราสามารถเข้าไปเล่นในวงกลมได้ไม่มีปัญหาเราคู่ให้ไงลูกนี้เรียบร้อย29ข้างซ้ายด้านในทั้งหนึ่งไปแล้วครับ20คะแนนไปแล้วมาแล้วครับลูกนี้ได้เล่นเนี่ยทิศทางนิดเดียวน้ำหนักใช้ได้เลยเราคู่ครับลูกนี้ลูกที่สองแล้วนี่ครับใครที่เล่นสะโพกเล่นห่วงได้เนี่ยก็ถือว่าจะมีพื้นฐานมีเบสิกของกีฬาสีสับสะโพกมาก่อนลูกแรกโยนปุ๊บต้องส่งคืนเพื่อนก่อนคนไหนก็ได้แล้วเราจึงจะสามารถทำแต้มได้ยังมีเวลาทั้งหมด20นาทีครับเวลาที่ใช้ในการแข่งขัน20นาทีในการแข่งขันรอบแรกแม่ที่เขาลุ้นนะครับยังพอมีเวลาครับทีมไหนที่ทำคะแนนสูงสุดเป็น2อันดับแรกก็จะผ่านเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศอีกครั้งหนึ่งนะครับฉะนั้นรอบแรกนี้ก็ต้องทำให้เต็มที่ไว้ก่อนนะครับยังอยู่ที่หมายเลขแปดที่เซนลูกนี้เคาะด้วยซ้ายยังไม่เข้าเป้าครับลูกนี้ลูกนี้เข้าแต่เข้ารอบตัวนะเข้าจุดไหนเขาห่วงก็ได้นะครับจะเข้าด้านบนจะเข้าด้านล่างหรือจะเข้าตรงใจห่วงขอให้จะก็ค้างเป็นห่วงก็ถือว่าคุณสามารถทำแต้มได้ยิงด้วยซ้ายลูกนี้แม่เฉียดไปนิดเดียวแล้วครับอยู่ที่เจ้าแล้วเอาเลยละยอดฮิตนะครับก็คือทางขวาด้านไหนนี่นะเดี๋ยวเพียวนิดเดียวลูกหัวลูกนี้แม่ลูกหัวหมายเลขตานะครับคือเลขถึงสีฟ้าครั้งที่หนึ่งนี่ไม่ธรรมดานะตัวนี้นี่คนเดียวนี่30คะแนนแล้วเนี่ยเ
สีน้ำเงินอาจจะเป็นเพราะยังไม่คุ้นชินคุ้นเคยสนามนะครับและก็เป็นการแข่งขันทีมแรกเท่านั้นนะครับจะเป็นแน่นอนตรงหมายเลขสุรชัยพุ่มดานนี่แหละครับตะก้อเล่นของสากลแต่อายุรักนะครับที่จะสามารถทำต้นได้แต่ตอนนี้ก็เกมสีเหลืองขอเวลานอกครั้งที่หนึ่งใครทำร่วงต้องเป็นคนโยนนะครับโดนแล้วเราไม่สามารถทำต้นได้ครั้งแรกฉะนั้นต้องส่งเพื่อนคนข้างก่อนหรือคนตรงข้ามก็เสร็จแล้วแต่เรานะครับหมายเลข8ตัวที่ยังไม่น้ำหนักดูทุกทางอีกนิดเดียวผ่านไป7นาที7นาทียัง30คะแนนผู้เล่นสำรองหมายเลข7นี่โอ้โหนิดเดียวยังแต้มที่40ยังไม่มานะจับเน้นๆจับแน่นๆออกสวยๆมาลูกศีรษะแต่เอาละครับช่วงนี้ยังห่างๆไปนิดนึงนี่แหละครับตัวผู้เด็ดที่เราเสียงว่าไงแจ้งผู้เล่นทุกคะแนนสีนะครับเราไม่สามารถทำคะแนนได้จากการโยนเลยแหมลูกนี้ต้องใจเด่นนักกีฬาประเภทนี้ชงหนึ่งชงสองสำหรับประเภทนี้ได้ไม่เกิน3ครั้งนะครับถ้าครั้งที่4เราส่งลูกเข้าวงใจเราก็ไม่ได้คะแนนฉะนั้นต้องอยู่นะครับสองเงินยิงเงี้ยวยังห่างไกลครับเจ้าเด็กห่วงไม่เป็นใจครับห่วงชัยนี่ก็ต้องอาศัยดวงที่นิดนึงด้วยนี่ลูกนี้ทิศทางดีแต่น้ำหนักขาดไปนิดนึงเอาละครับยังอยู่ครับเจ้าก็เจ้าทักเข้าเลยยังจะต้องมีข้อ